เมื่อกี้นี่เห็นมากี้ถามต่อเลยละกันถามต่อเลยถามต่อเลยคือช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าลงรูปครับเหมือนก็ชัดเจนนะกับคุณป๊อกใช่ไหมสนิทสนมกันมากขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันมีประเด็นล่าสุดก่อนอันนี้ที่บอยเขาเปิดตัวสินค้าใหม่ที่เขาขายแล้วมากี้ไม่ได้ไปร่วมงานคนก็มองว่าเอ๊ะเนี่ยมาติดแฟนหรือเปล่าก็เลยไม่ไปทำงานไม่ไปงานเขาเลยอย่างนี้เดี๋ยววันนี้เจอตัวแล้วถามสักหน่อยดีกว่าค่ะตั้งแต่เปิดตัวว่าคบหาอยู่กับไฮโซป๊อกนะคะก็ดูเหมือนช่วงนี้มากี้ราศีจะสวีทเวอร์เลยค่ะขยันลงรูปใน IG บ่อยๆนะคะจนแฟนคลับคู่จิ้นของบอยมากี้เริ่มน้อยใจบ้างแล้วค่ะแถมการเปิดตัวธุรกิจใหม่ของพี่ชายคนสนิทอย่างบอยปกรณ์เธอก็ไม่ไปร่วมแสดงความยินดีด้วยเธอก็ยืนยันนะคะว่าแค่ไม่รู้แต่ยังสนิทกันเหมือนเดิมส่วนกับป๊อกเนี่ยนานๆเจอกันทีค่ะไม่ได้ติดแฟนอย่างที่ใครเมาครับผมก็คือเรื่องว่าแบรนด์ซูเปอร์การ์เนี่ยที่เมืองนอกที่อิตาลีเนี่ยเป็นช่วงนี้ถ่ายแต่ละครเลยยังไม่ได้มีโอกาสได้ดูข่าวหรืออะไรอย่างงี้ซะมากกว่าได้เจอไหมได้เจอแต่ว่าน้อยได้เจอน้อยค่ะเรียกว่าหวานเวอร์ตามที่หนังสือเขาเขียนเราไหมครับแทบไม่ได้เจอเลยค่ะคือเจอน้อยมากจริงๆเจอแค่แบบอาทิตย์ละวันหรือประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเราถ่ายละคร7วันด้วยก็จะนานๆทีจะมีแบบหลุดมาที่ถ่ายเสร็จเร็วบ้างอะไรบ้างแต่ว่าน้อยยิ่งแบบยิ่งเป็นช่วงที่แบบใกล้ปิดกล้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแทบไม่ได้อยู่2คนเลยเรียกว่าไม่ได้อยู่2คนเลยมากกว่าเพราะว่าคือสมมติว่าเวลาเราว่างวันนึงเราก็อยากเจอเพื่อนถ้าเจอเขาด้วยก็อยากเจอเพื่อนด้วยก็เลยต้องนัดมาเจอรวมๆกันนะคะเพราะว่ามันว่างแค่ช่วงเวลานั้นอย่างเดียวค่ะขอบคุณนะครับที่ก่อนมีไปรับที่ก่อนนานๆทีค่ะแต่ว่ามีบ้างเวลาที่เราถ่ายดึกแล้วก็ต้องวันรุ่งขึ้นต้องตื่นเช้าอะไรเงี้ยค่ะเขาจะมีมารับบ้างเขาก็ช่วยเหลือเราอะค่ะเพราะว่าเราก็ดูแลตัวเองไม่ได้มีผู้จัดการไม่ได้มีคนขับรถแล้วก็ไม่ได้มีรถตู้ขับไปเองตื่นตั้งแต่ตีห้าไปทำงาน7โมงเช้าบางทีถ่ายเสร็จตีสองวันรุ่งขึ้นก็ต้องตื่นตีห้าเหมือนเดิมถ้าเขามาช่วยเราก็ขอบคุณมากกว่าค่ะแฟนคลับเรากับพี่บอยอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าแบบเราลืมพี่บอยแล้วอย่างพวกพี่แฟนอ๋อไม่เคยลืมค่ะโทรหาวันเว้นวันเลยค่ะใช่อย่างเปิดตัวรองเท้าพี่บอยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ไปค่ะหนูไม่รู้เรื่องงานรองเท้ารู้จากที่เขาโพสต์ไอจีเขาไม่ได้โทรมาบอกใช่ค่ะก็ไม่ได้บอกเราอะค่ะมีน้อยใจไหมคะน้อยใจไหมหรอคือยังไม่ได้คุยกันว่าเพราะอะไรถึงไม่ได้ชวนแต่ว่าเราก็ไม่เป็นไรค่ะโอเคก็ยินดีที่เขาได้เปิดธุรกิจใหม่ก็สู้ๆเพราะว่าตอนนี้ก็ทำหลายอย่างด้วยเหมือนกันยังไม่ได้มีโอกาสได้คอนแกรตเพราะว่าเขาตอนนี้ไปเมืองนอกก็เลยยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะให้สัมภาษณ์ว่าเหมือนตอนนี้เขาเริ่มพร้อมจะแต่งงานแล้วเราว่าไงคะอ๋ออันนั้นเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนอนาคตที่เป็นแผนอนาคตที่เขาเคยแบบคิดไว้ของเขาเองไม่ได้เกี่ยวกับเราอะค่ะใช่ก็ต้องแยกแยะนิดนึงแล้วย้อนกลับมาถามเรื่องอนาคตเขาก็บอกว่าเหมือนจะสร้างกับเราอยู่แล้วไม่ทราบเหมือนกันค่ะไม่ทราบเหมือนกันค่ะตอนนี้ก็ตั้งใจทำงานมากกว่าแล้วก็เราก็ยังไม่ได้แบบมองเรื่องอนาคตขนาดนั้นด้วยค่ะด้วยความที่เราก็ยังอายุไม่ได้เยอะมากปีนี้เพิ่งจะ25เองก็เลยไม่คิดถึงเรื่องนั้นค่ะก็อาจจะคิดว่างานเยอะยุ่งอะไรอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้บอกเลยมั้งเพราะว่าช่วงนี้ถ่ายละครแน่นเลยใช่ที่บอกว่าโอ้โหถ่าย7วันอย่างเงี้ยไม่มีเวลาพักเลยก็เดี๋ยวตัวเองแล้วกันค่ะนะครับ